นี่ครับผมมาเจอปลาทูนะฮะไซส์เล็กนะฮะโอ้ปลาทูอะไรเอ่ย3เข่ง25บาทนะอ๋อเข่งละ10บาท3เข่ง25นะเขาบอกเป็นปลาทูแมวนะแต่ถ้าไปทอดคงจะไซส์เล็กนิดนึงนะฮะตัวขนาดนิ้วโป้งได้นะเออนิ้วโป้งนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะตัวเล็กขนาดนี้นะเข่งละ25บาทอ๋อบางตัวก็มี2ตัวนะ25นะนี่ฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น3ตัวเนี่ยโอ้นี่ครับน่าสนใจนะเป็นไซส์จิ๋วนะอันนี้เขาให้แข่งด้วยหรือว่าไม่ให้แข่งแข่งไม่ได้ให้เนาะเออเขาให้เฉพาะปลานะฮะส่วนใหญ่คนซื้อเนี่ยจะซื้อทีละกี่แข่งอะถ้าแข่งเล็กเนี่ยเขาซื้อทีละกี่แข่งเขาซื้อค้าละกี่แข่งตัวแบบนี้สามแข่งนะส่วนใหญ่อ๋อสามแข่ง25อ๋อ25บาทไม่น่าต้องซื้อทีละ3แข่งนะแต่แข่งเดียวจะเสียเปรียบเนาะเสียแข่งเดียวมัน10บาทนะนี่ฮะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกตรงนี้นี่ไซส์ใหญ่คือ20บาทอันนี้คือ20อันนี้ทอดเริ่มทอดได้แล้วอันนี้เป็นปลาทูแมวนะเมื่อกี้ที่ว่าสางเข่ง25ปลาทูแมวนะนี่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีก30บาทนี่โอ้เริ่มต้นที่สางเข่ง25นะแข่งละ10บาทเออเริ่มต้นที่10บาท10 20 30 40 40แล้วมันต้องนี่ถัดมาต้องที่40บาทคิดว่านี้เริ่มใหญ่ๆแล้วนะเราก็มาตรงนี้จะเป็น50นี่แล้วแต่กำลังเงินของแต่ละคนนะอันนี้คือ50แข่งนึง50อ้าวอันนี้คือตัวละอ๋อนี่ขายเป็นตัวตอนนี้ขายเป็นตัวนี่ตัวละ20บาทอันนี้คือตัวใหญ่เลยนะอ๋อยังไม่ใหญ่สุดนะมีใหญ่อีกอันนี้คือ25เอ้ย20บาทแล้วก็เริ่มมาใหญ่อีก25บาทนี่ร้านนี้ร้านปลาทูโดยตรงนะอยู่ตลาดสดไฟฟ้านะนี่ใหญ่สุดคือด้านนี้ตานาวนี่ใหญ่สุดแล้วตรงนี้โอ้ยอ้วนๆอย่างนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ย80ตัวละใช่ไหม80ตัวละ80บาทนะตัวละ50สองตัวเท่าไหร่150 150สองตัว150จะเป็นคู่อย่างนี้นะอันนี้คือใหญ่มากนะโอ้โหจุดเกิดจะฝ่ามือแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมจุดเกิดจะฝ่ามือแล้วนี่โอ้ยไซส์ใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมานะอันนี้เอาไปตำน้ำพริกเอาไปทอดกินเนื้อมันนะสุดยอดนี่จะลองด้วยใบตองอย่างดีนะร้านนี้นะเป็นปลาทูนะฮะผมชอบที่เป็นปลาทูจิ๋วนะโหนะครับก็ติดอวนมานะฮะเขาน่าจะไม่ทิ้งนะฮะก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะฮะเอามาขายได้นะสำหรับปลาทูจิ๋วนะเริ่มต้นที่แข่งละ10บาทนะตรงนี้นะฮะนี่เลยนะ10บาทเท่านั้นนะฮะนี่ตอนนี้โป้งนะประมาณนี้โป้งนะฮะประมาณนี้นะโอเคครับคลิปสั้นๆนะฮะตลาดไฟฟ้านครชัยศรีครับสวัสดีครับ